สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Stroke Channel อยู่กับผมครับโชวันนี้ผมจะมา Stroke กับคุณไข่ไข่มุก BNK48 เป็นยังไงตามมาเลยครับสำหรับภาพนี้นะครับผมก็เน้นแอคชั่นสักนิดนึงนะครับก็เป็นภาพที่2นะครับที่ผมใช้เส้นในการตบเส้นตอนท้ายสุดนะครับก็มาเริ่มที่ Local Color นะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับสันสีแล้วก็ใส่Lighting ที่ผมควบคุมไว้ว่ามาจากด้านบนบรรยากาศรวมๆนะครับก็จะเป็นภาพคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่หัวหมากนะครับก็จำลองเป็นสเตเดียมนะครับมีอัศจรรย์คนดูแล้วก็แสงสปอตไลท์นะครับโอเคครับอันนี้มาเรื่องของสี Local Color หลังจาก Local Color นะครับก็จะเป็นการใส่สีสันลงไปความสดของสีนะครับตามซอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการแต่งในส่วนไลติ้งไปด้วยนะครับโอเคครับส่วนไหนที่คมไปผมก็จะทำการทำให้ซอฟลงนะครับโอเคที่แสงที่ปลายจมูกนะครับแล้วก็ในส่วนของริมฝีปากเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกก็คือทำการแยกเอาไว้นะครับดวงตาจริงๆแล้วผมก็ทำการแยกไว้เหมือนกันแล้วก็มีชั้นของแสงที่มากระทบที่ขนตาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ตามซอกนะครับในส่วนของริมฝีปากเนี่ยผมก็ทำการแยกแล้วก็มีส่วนฟันผมก็ทำการแยกไว้แล้วพอมั่นใจผมก็ทำการรวมในส่วนของฟันกับปากนะครับให้เป็นชุดเดียวกันเพราะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการมูฟขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับในตำแหน่งที่ผมชอบแล้วครับแล้วก็ทำการแต่งแสงนะครับโอเคในส่วนของเส้นผมนะครับเวลาผมเขียนเนี่ยผมก็จะทำการไล่น้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็เน้นในส่วนของไฮไลท์จากนั้นผมก็เขียนเส้นผมทับลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับขนตาก็จะคล้ายกันนะครับก็จะมีเงาสักหน่อยนึงส่วนเงานี่จริงผมก็ไปลบในส่วนของแสงที่ผมคำนวณไว้นะครับว่าจะเป็นเลเยอร์แสงด้านบนนะครับก็แสงใส่เงาโอเคครับมีเบลนะครับเบลสีฟ้าลงไปนะครับให้ฝั่งนึงนะครับโอเคครับสะโพกผมก็ทำการใส่ไลติ้งเข้าไปช่วยสักนิดนึงจะทำให้สะโพกเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ในลวดลายนะครับคราวนี้เลเยอร์ลวดลายผมก็เหมือนเดิมนะครับแยกเลเยอร์ไว้แล้วเวลาผมจะลบนะครับเนื่องจากลวดลายอาจจะแบบมีน้ำหนักที่มันไม่เท่ากันนะครับผมก็ทำการลบนะครับก็จะง่ายนะครับโอเคครับใส่ท้องสีฟ้าโอเคครับแล้วก็มาในส่วนของไมโครโฟนถ้าแยกเลเยอร์ไว้ก็จะทำไฮไลท์ง่ายแบบที่ผมเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่สเก็ตสโตกสักหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการเบอร์แบ็กกราวด์เป็นอันเสร็จนะครับสุดท้ายขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจเสมอนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับส่วนวันนี้ไปละครับบาย